ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองไพศาลแนะจับตา3วันอันตรายโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ชี้ชะตากรรมสยดสยองหรือไม่เมื่อวันที่23มิถุนายนนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลโดยระบุว่ากองประชาการรางน้ำกับชะตากรรมของประเทศไทยถ้าไม่รู้จักกองบัญชาการรางน้ำก็ไม่มีทางเข้าใจการเมืองไทยได้เลยลุงป้อมไปอังกฤษเที่ยวนี้เรื่องใหญ่ใจความเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกองบัญชาการรางน้ำนวัตกรรมยิ่งใหญ่จากการยึดอำนาจ22พฤษภาคมได้เกิดอภิอัครมหาทุนที่มีทรัพย์สินถึง 900,000 ล้านบาทมากกว่าทุนเหล้าทุนไก่ทุนโทรศัพท์3รายรวมกันและกำลังขยายมหาอาณาจักรครอบคลุมทั้งธนาคารสำคัญของประเทศรวมทั้ง3วงโคจรของดาวเทียมในอวกาศทำให้มหาอาณาจักรนี้ขยายตัวครอบคลุมทั่วภูมิภาคยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอภิอัครมหาทุนนี้ไม่ใช่ดอมินีของคนแดนไกลแต่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับกองประชาการรางน้ำมาร่วม40ปีและมีผลให้พรรคภูมิใจไทยได้ดูแลใช้สอยงบประมาณมากที่สุดในรัฐบาลปัจจุบันโครงการสร้างเมืองหลังการเลือกตั้งแม้พรรคก้าวไกลจะมีคะแนนมากที่สุดแต่ขาดพรรคเพื่อไทยไม่ได้และเมื่อใดที่พรรคก้าวไกลหลุดออกจากวงอำนาจเมื่อนั้นพรรคภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นพรรคที่พรรคเพื่อไทยจะขาดไม่ได้เช่นเดียวกันในส่วนของก้าวไกลย่อมรู้ดีว่าถ้าภูมิใจไทยอยู่ในอำนาจรัฐก็ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนเพราะรวมศูนย์อยู่ที่ราคาพลังงานไม่ว่าน้ำมันไฟฟ้าปัญหาในสาธารณสุขและคมนาคมได้โดยเด็ดขาดดังนั้นมีก้าวไกลก็ต้องไม่มีภูมิใจไทยและมีภูมิใจไทยก็ต้องไม่มีก้าวไกลเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไอทีวีได้กระจ่างแจ้งอีกไม่กี่วันก็จะมีความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะมีภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลหรือไม่อนาคตของประเทศชาติและประชาชนที่สยดสยองหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสำคัญใน3วันนี้ #รัฐบาล66ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ